ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมจะตัดวิดีโอนะครับแล้วก็ทำเป็นส่งออกนะฮะ ก็แอปที่เราใช้ก็คือเหมือนเดิมครับวิดีโอโชว์คือทำไมผมต้องใช้วิดีโอโชว์ก็คือว่าคุณผู้ชมถ้าทำวิดีโอโชว์เป็นแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถไปใช้ความรู้จากวิดีโอโชว์เนี่ยไปทำแอปอื่นๆได้นะครับก็เดี๋ยวผมมาตัดวิดีโอกันผมถ่ายวิดีโอมาวิดีโอหนึ่งนะครับนะฮะก็ลองดูนะครับว่าวิดีโอเป็นยังไงนะครับเนื้อหาของวิดีโอนะฮะเห็นไหมเห็นมือไหมฮะเห็นมือนะครับแล้วก็เนื้อหาวิดีโอมี23วินาทีนะครับคือผมต้องการตัดวิดีโอตรงมือนี้ออกนะครับนะไปตัดกันนะครับเดี๋ยวไปตัดกันแป๊บหนึ่งเนื้อหาที่มือเดี๋ยวนะเลือกมาคลิปหนึ่งแก้ไขนะครับไปที่แก้ไขนะครับไปที่แก้ไขวิดีโอแก้ไขคลิปนะครับแล้วก็กดไปที่กรรไกรนะครับปัดหน้าจอขวาหรือซ้ายอย่างแม่นยำนะครับเดี๋ยวนะฮะหมดแล้วนะฮะก็ลบไปทั้งหมด4วินาทีจุด8วินาที 4.8 วินาทีนะครับตกลงนะฮะเห็นไหมฮะโอเคเห็นไหมครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยไม่มีรูปมือแล้วนะครับเราตัดออกเป็นที่เรียบร้อยก็เสร็จก็สามารถส่งออกแล้วก็บันทึกในแกลเลอรี่นะครับแล้วก็บันทึกด้วยความละเอียดสูงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอาการตัดวิดีโอออกพร้อมกับส่งออกนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ